ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรอยต่อรอรัฐบาลใหม่เข้ามาแต่ว่า งานหลายอย่างก็คงเดินหน้าต่อไปนะครับมีทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาคุณทางภาคเหนือปัญหานะ้าแล้งนะครับปัญหาเรื่องราคาปาล์มตกต่ําเรื่องของ B10 ต่างๆที่จะเอามาใช้เริ่มต้นกันเลยนะครับวันนี้คุณสมคิจาตูศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีไปประชุมร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ครับและก็กําชับว่าในช่วงเวลาที่เหลือก่อนจะมีรัฐบาลชุดใหม่ขอให้ข้าราชการทุกคนนะครับพยายามทํางานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ให้มีการเฉลียโอกาสเรื่อง ของราคาสินค้าเกษตรต้องดูแลไม่เกษตรกรตระับผลกระทบนะครับแล้วก็มีการจากการที่มีการปรับการคาดการตัวเลขการส่งออกเหลือโตร้อยละ3นะครับจากหลายหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ร้อยละ8ซึ่งในระหว่างที่เศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีมีความผันผวน,นจากสงครามการค้าการพยุงเศรษฐกิจในประเทศจะถือเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยการใช้การค้าภาคบริการทดแทนการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของการค้านั่นเองครับ สำหรับเรื่องสินค้าเกษตรที่ตกต่ำตอนนี้เกษตรกรที่เดือดร้อนคือเรื่องราคาปาล์มที่กำลังออกสู่ท้องตลาดราคาอยู่2บาท40 2บาท20ถึง2บาท440สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากราคาตลาดโลกนะครับเพราะว่าสหาภาพยุโรปกีดกันการใช้ปาล์มทั้งเพื่อบริโภคและการใช้เพื่อการทําน้ํามันรถยนต์ราคาก็เลยดิ่งลงอย่างหนักส่งออกน้ํามันปาล์มดิบหรือ CPO ก็ไม่ได้ครับในขณะที่ปริมาณปาล์มก็เพิ่มมากขึ้น เพราะเดิมคาดการว่าจะส่งออกได้แล้วไทยก็จะใช้น้ํามันไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลผลิต CPO ในประเทศก็เพิ่มขึ้นตลอดปีในปี2 5 6 0ประเทศไทยตอนปี60นั้นผลิต CPO อยู่ประมาณ2ล้านตันปี61ผลิตอยู่2้าน500แสนตันปีนี้คาดการว่าจะไปถึง3ล้านตันก็เป็นเรื่องของสป라이ดีมาแล้วครับตามหลักเศรษฐศาสตร์พอปริมาณเพิ่มมากขึ้นใช้ไม่หมดราคามันก็ลดลดลงนะครับ ทำให้สต็อก CPO ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นถึง4 6 0 0 0 0ตันต่อปีปกติแล้วคนไทยเราจะกินจะใช้น้ำมันปาล์มเอามาทอดเอามาผัดอาหารใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณปีละ1ล้านตันใช้เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซลคือ B7 ประมาณ1นล้านสีแสนตันร่วมๆคือ2 4งล้านแสนตันถ้าไม่บริหารจัดการจะมี CPO เหลือประมาณ 2, อล้านสองแสนตันซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่นะครับ อย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็เอามาผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางประกง1 6 0 0 0 0ตันตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่นะครับใช้ไปแล้ว60,000ตันอยู่ระหว่างการส่งมอบอีก1 0 0 0 0 0ตันเพื่อจะเร่งการใช้และก็เพื่อเป็นการดูดซับปามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ววันนี้มีข่าวดีสําหรับกรเกษตร,รกรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสิริจิรพงพันธ์ออกมาบอกว่า10,000แตันกฟผพอพอจะเช่าคลังที่สุร,ราธ,ธานีครับ แล้วให้โรงสกัดคู่สัญญามาส่งมอบทันทีเริ่มจากวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจากเดิมที่โรงสกัดจะต้องทยอยเอามาส่งมอบที่โรงไฟฟ้าบางประกงวันละ1-2 0 0 0พตันต่อวันต้องใช้เวลานานอีก2เดือนถึงจะหมด1 0 0 0 0แตันที่เหลือเพราะฉะนั้นเมื่อดูดรัพย์มาได้เอาเก็บไว้ที่คลังสุราธานีจะดูดซับได้ทันทีเลย10,000แตันด้วยกันครับรวมถึงรัฐบาลก็เร่งส่งเสริมการใช้น้ํามันไบโอดีเซล ล่าสุดครับสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นหรือว่าจามา JMA <J MA, S 1> บอกว่ารถเครื่องยนต์ดีเซลสามารถใช้ B10 ได้แล้วแต่ว่าโรงงาน B10 0ตั้งปรับกระบวนการผลิตให้ลดค่าโมโนกริสไรลงมาจาก0.7หรือ0.4ไมโครกรัมซึ่งกระทรวงพลังงานก็จะเร่งประกาศปรับมาตรฐานน้ำมัน B7 เป็น B10 ภายในปลายเดือนเมษายนนี้นะครับรวมทั้งเร่งการใช้ B20 ซึ่งบางค่ารถยนต์กระบะนะครับก็เตรียมประกาศว่าพร้อมใช้พร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนาที่กรมสรรพาสามิตรก็จะเร่งประกาศลดภาษีสรรพาสามิตรสำหรับรถที่ใช้ B20 ทางรถยนต์กระบะแล้วก็รถยนต์กระบะ4ประตูลดลงมาร้อยละ0.5ถึง1จากปัจจุบันที่จัดเก็บที่ร้อยละ2 5ถึง10นะครับตั้งแต่วันที่1ม่มกราคม2563ถึง31ธันวาคม2565เป็นเวลา3ปีครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ B10 และ B20 เพิ่มมากขึ้น ก็จะดูดซับ CPO ได้อีก1 2ล้านแสนตันต่อปีทำให้การใช้ CPO ด้านการผลิตเชื้อเพลิงจะสูงถึง2 5ล้านแสนตันต่อปีครับในขณะที่ผู้ผลิตโรงงานไบโอดีเซลก็สนับสนุนแนวคิดการประกาศใช้ B10 จะช่วยทำให้ราคาปลามพุ่งสูงขึ้นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3บาทต่อกิโลกรัมเราไปฟังเสียงของท้งรัฐมนตรีพลังงานและก็ภาคเอกชนเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับเชิญครับเราก็หวังว่าน่าจะเพียงพอที่จะบอกสัญญาณได้ว่า เกษตรกรนะครับท่านยังไม่จําเป็นที่จะต้องไปขายปาล์มสดในราคาต่ํานะครับเพราะมาตรการทุกอย่างของรัฐะาลงมาเพื่อที่จะดูดซับขึ้นมาเรื่อยๆในส่วนนี้นะครับแต่ก็อย่าพิ่งไปเพิ่มพื้นที่ในการปลูกนะครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าท่านปลูกวันนี้ในอีก2-3สปีข้างหน้ากว่าท่านมีผลออกมาเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างในส่วนนี้นะครับ งั้นตอนนี้เราดูแลอยู่และเราจะดูดซับโดยเร็วใช้ทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ B7 อยู่ถูกไหมครับถ้าเป็น B10 ได้นเนี่ยอันนี้คือจะจะคอนซูมตัวน้ำมันนะครับตัวเม t ทิเวเซอร์เราเนี่ยขึ้นมาอีกเกือบเกืบสล้านตันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมฮะไอ้ที่ท,ที่ที่มีการผลิต3ล้านตาันมีสต็อกมีอะไรต่างๆต่อปีตรงนี้อาจะช่วยได้เยอะเลยแล้วทำให้ราคาลงนี้เนี่ยมันจะลงไปถึง ตัว f r e ชฟ f r ดใ t ่ไหมครับเฟรชฟู้ดที่เกษตรกรเป็นคนนามาขายเนี่ยราคาก็จะดีขึ้นทุกวันนี้มัน2บาท20บาทเองครับ